ต้อนรับกับสู่ช่วงเรื่องนี้มีในหนังครับเย่และช่วงนี้ค่ะพี่หลังเลงก็มีภาพยนตร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราพูดกันถึงอยู่เนี่ย Passenger นั่นเอง Passenger ผู้โดยสารนะหรอใช่ครับผมแปลตรงๆอย่างนี้เลยใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่า Passenger นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเรานะครับที่กำลังจะย่ำแย่ครับผมแล้วทีเนี้ยประชากรของโลกเนี่ยก็เลยต้องอเปหิครับย้ายตัวเองไปอยู่ยังอาณานิคมใหม่ซึ่งในการที่เขาจะย้ายไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเดินทางด้วยยานอวกาศครับซึ่งในระหว่างการเดินทางนั่นเองครับยานอวกาศที่ใช้เดินทางเนี่ยได้ไปเผชิญกับพายุสุริยะเข้าให้และทำให้พายุสุริยะเนี่ยครับก็ทำให้ระบบต่างๆของยานอวกาศเนี่ยรวนขึ้นมาครับและการลวนในครั้งนี้ครับก็ทำให้ตู้ควบคุมการนอนหลับของพระเอกของเราเนี่ยเกิดมีการลัดวงจรขึ้นมาแล้วจะทำให้เขาเนี่ยต้องตื่นกลางคันครับในระหว่างการเดินทางแล้วมันใช้ที่อยู่คนเดียวในระหว่างเดินทางไปเลยร้อยกว่าปีใช่และกว่าที่จะใช้เวลาเดินทางไปถึงอาณานิคมใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีก100ปีเลยทีเดียวแล้วทำยังไงดีทีนี้ต้องอยู่คนเดียวครับเขาก็เลยนึกไอเดียขึ้นได้ครับนี่คือต้องหาคนสักคนมาอยู่เพื่อดูจะโรแมนติกนะแต่ก็มีความแบบว่าชั่วร้ายอยู่นิดๆ เขาก็เลยปลุกนางเอกขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีเรื่องราวต่างๆตามมามากมายเลยทีเดียวครับนี่ก็คือเรื่องราวของ The Passenger ครับผมซึ่งในหนังเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทั้งอะไรนะพายุสุริยะด้วยนะแล้วก็เรื่องราวของรังสีที่มาทำลายโลกเพราะว่าบรรยากาศชั้นบรรยากาศโลกของเราเนี่ยเริ่มเบาบางแล้วไงนั่นคือรังสีคอสมิกหรือว่าอะไรต่างๆค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่ว่าโลกของเราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีต่างๆที่จะเข้ามากระทบสู่โลกหรือแม้กระทั่งรังสีคอสมิกอะไรก็ตามนะคะก็เป็นเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กนะคะที่ช่วยป้องกันและก็กรองรังสีต่างๆที่มีประจุต่างๆเนี่ยออกไปจากโลกของเราก็เลยทำให้ตราบใดค่ะที่เราเนี่ยยังอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์โลกนี้ของเรานะคะก็ยังมีความปลอดภัยจากรังสีต่างๆที่หลุดมาจากนอกโลกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งบริเวณทั่วโลกของเราเนี่ยถือว่ามีชั้นสนามแม่เหล็กที่เบาบางค่ะพี่หลังเลงก็จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการณ์แสงออโรรานั่นเองค่ะและอีกอย่างเลยที่สำคัญนะคะนั่นก็คือคลื่นวิทยุแล้วก็คลื่นโทรศัพท์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่มีประจุไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้ทำปฏิกิริยากับร่างกายของสิ่งมีชีวิตใดๆก็ถือว่าไม่ได้เป็นอันตรายกับชีวิตนะเพราะเวลามันดังทีไรเนี่ยพี่ที่สั่นทุกทีอันนี้เป็นปฏิกิริยาในใจพี่เองแหละไม่ใช่ก็เลยไม่ได้มีอันตรายกับสิ่งมีชีวิตอย่างเรา นะคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้นั่นเองนะคะและซึ่งในอดีตที่หลังเลนเท้าความไปถึงเรื่องของพายุสุริยะนะคะในอดีตเลยนะคะพายุสุริยะเนี่ยถือว่าเคยแสดงอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชให้เราได้เห็นกันอยู่หลายครั้งหลายคราวเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าครั้งไหนบ้างย้อนไปเลยช่วงนั้นเราคงยังไม่เกิดกันเมื่อในปี1859นั่นเองค่ะพายุสุริยะนะคะก็ทำให้สายโทรเลขเนี่ยมีการลัดวงจรอย่างมากมายเลยทีเดียวจนทำให้เกิดเพลิงไหม้อยู่หลายแห่งในทวีปยุโรปและอเมริกาค่ะและในปี1989ค่ะก็ยังเกิดปรากฏการณ์ของพายุสุริยะนะคะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยระเบิดจนดับทั่วเมืองควิเบกของทางแคนาดาด้วยโอ้โหร้ายแรงเหมือนกันเนาะแค่เราไฟดับ10นาที20นาทีเรายังลำบากเลยนะพี่โอ้โหอันนี้นี่ทั่วเมืองเลยนะและนอกจากนี้ค่ะในอดีตนะคะก็เคยมีดาวเทียมหลายดวงเนี่ยมีการเสียหายจากเหตุการณ์ของพายุสุริยะมามากมายแล้วด้วยนะคะแล้วก็เนื่องในปัจจุบันชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจริงๆก็ยังต้องพึ่งพาในเทคโนโลยีของอวกาศมากๆเลยนะคะทั้งทางโทรศัพท์การกระจายเสียงต่างๆทั้งระบบวิทยุต่างๆนะคะเราก็ยังจำเป็นใช่เราก็ยังจำเป็นต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีทางด้านนี้นะคะในการบอกพิกัดต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปรากฏการณ์ทางด้านพายุสุริยะมาทำให้ดาวเทียมเหล่านั้นเกิดความเสียหายขึ้นมานี่นะคะก็เป็นถือว่าเป็นผลกระทบกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างเราๆในทุกวันนี้เลยอ่ะแน่นอนเลยครับครับผมและนอกจากนั้นครับ
อย่างที่น้องบีมว่าเนี่ยก็จะมีเรื่องของปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ใช่ไหมออโรร่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณแถบขั้วโลกเหนือแล้วก็ใต้นะครับโดยจะมีลักษณะเป็นแสงที่มีสีสันสวยงามแบบแสงเขียวๆที่คนไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแปรเปลี่ยนรูปร่างแตกต่างกันอย่างรวดเร็วเลยขึ้นอยู่กับชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงคือแสงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหมือนแบบผ้าม่านแล้วก็มีความพลิ้วไหวนะครับผมแล้วก็เรืองแสงบนท้องฟ้าครับปรากฏการณ์ออโรร่านะครับก็เป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์นะครับที่เรียกได้ว่าน่าทึ่งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งจางๆนะจากวงนิ่งๆแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นสีต่างๆก็เป็นแบบเป็นสีที่มีความสวยงามเป็นแสงสวยบนท้องฟ้าซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับก็ระเบิดออกมาภายในไม่กี่วินาทีด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะปรากฏมาเหมือนกับว่าจะมาแตะกับพื้นเลยแล้วในเวลาอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นสูงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแต่ความจริงแล้วนะครับน้องดีมครับแสงออโรร่าเนี่ยเกิดขึ้นที่ความสูงห่างจากโลกประมาณ100ถึง300กิโลเมตรเลยทีเดียวครับสูงมากเลยนะใช่จะออกไปนอกโลกไปอวกาศแล้วชั้นบรรยากาศของบนอวกาศแล้วอ่ะใช่ครับผมซึ่งก็เกิดขึ้นในบริเวณที่ใกล้เกือบจะอวกาศแล้วครับแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูครับวิธีที่เขาจะไปล่าแสงเหนือแสงใต้เนี่ยไปดูแสงเหนือแสงใต้กับเขาบ้างแบบของจริงๆอ่ะใช่ใครที่จะไปนะครับผมหรือว่าเตรียมตัวอยู่เนี่ยก็นี่นะครับต้องฟังเลยครับกับช่วงหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามครับ